Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2023 Series เติบโตในการอัศจรรย์วันที่7การเชื่อฟังนำไปสู่การติดสนิทเชื่อไหมว่าความจริงไม่ได้ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยเพราะหากความจริงทำให้มนุษย์เป็นไทยได้ง่ายๆเช่นนั้นแล้วเราก็เพียงแค่ต้องนำถ้อยคำในพระคัมภีร์ประกาศออกไปให้ได้มากที่สุดเราคงต้องออกไปเคาะประตูตามบ้านแล้วอ่านพระคัมภีร์ให้พวกเขาฟังเพียงแค่นี้เราก็คงได้เห็นทุกคนได้การปลดปล่อยให้เป็นไทยเพราะหากจะกล่าวให้ครบถ้วนตามที่พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่8ข้อที่32เราก็คงต้องบอกว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยความจริงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเป็นไทยแต่การรู้จักความจริงนั้นต่างหากที่ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดของเรื่องนี้เพราะหากย้อนกลับไปในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้เพียงอีกหนึ่งข้อเราก็จะเห็นภาพใหญ่ขึ้นในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่32พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราและพวกท่านจะได้รู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยเสรีภาพที่พระเยซูทรงนำมาให้แก่โลกนี้ไม่ได้อาจถูกแยกออกจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้และไม่อาจแยกออกจากการเชื่อฟังได้สำหรับคริสเตียนการเชื่อคือสิ่งจำเป็นและการเดินติดตามพระเยซูก็คือหัวใจสำคัญไม่ต่างกันการเชื่อฟังอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของหน้าที่หากแต่แท้จริงแล้วเป็นความชื่นชมยินดีคงไม่มีใครชอบเวลาที่มีคนคอยบอกให้เราทำสิ่งต่างๆแม้เราต่างอาจถูกเลี้ยงดูและสอนให้เชื่อว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ที่ใจอยากแต่มีคนมากมายนับไม่ถ้วนที่ได้พิสูจน์และค้นพบแล้วว่าการทำตามใจท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่พันธนาการและความโศกเศร้ากลับกันการเชื่อฟังจะนำมาซึ่งการสำแดงและเสรีภาพการเชื่อฟังอาจฟังดูเหมือนว่าเราต้องเสียสละและจ่ายราคาแต่อันที่จริงแล้วกลับเป็นพระพรสำหรับเราพระเจ้าทรงรักเราอย่างที่เราเป็นเราจึงไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นคนที่ดีก่อนจึงจะเข้ามาหาพระองค์แต่แน่นอนพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะปล่อยให้เราเป็นคนบาปเช่นนี้ต่อไปพระองค์จึงทรงนำเราให้เข้าสู่การกลับใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งในพระกิตติคุณของพระองค์พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราเชื่อฟังเพราะพระองค์ทรงทราบหนทางที่ดีกว่าในการดำเนินชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้แสนดีและพระบัญชาของพระองค์ก็เพื่อสวัสดิภาพของชีวิตเราดังเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่23พระเยซูตรัสว่าถ้าใครรักเราคนนั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาการเชื่อฟังจะนำเราไปสู่การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมหากถามว่าเราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้าคำตอบง่ายๆคือการกลับใจใหม่และการเชื่อวางใจมาระโกบทที่1ข้อที่15และหากถามว่าอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูแล้วคำตอบคือการยอมให้พระเจ้าทรงฤทธิ์เพื่อให้เราเกิดผลยอห์นบทที่15ข้อที่2แล้วอะไรคือหัวใจของการเป็นสาวกคำตอบก็คือการเชื่อฟังและการติดสนิทนั่นเองในพระธรรม
ยอห์นบทที่8ข้อที่31ถึงข้อที่36พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่วางใจในพระองค์ว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะได้รู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยพวกเขาทูลต่อพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยทำไมท่านถึงกล่าวว่าเราจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราวบุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะเราจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าที่ตัดกับเราในแต่ละวันด้วยการเชื่อฟังให้มากขึ้นได้อย่างไรและมีแบบแผนใดในชีวิตที่ช่วยให้เราได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะประยุกต์ใช้หลักการหรือวิธีใดเพื่อช่วยให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้มากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสและทรงเรียกเราว่าเป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักผู้ทรงสอนเราให้ได้รักและทรงช่วยเราให้รักพระองค์และผู้อื่นได้มากขึ้นขอทรงช่วยเราให้ไม่เพียงฟังหรืออ่านพระคำของพระองค์แต่จะยังดำเนินชีวิตในพระคำนั้นเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทรงเติมทุกวันของเราด้วยความชื่นชมยินดีให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านการเชื่อฟังพระคำก้าวต่อก้าวเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ